สวัสดีค่ะอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าตราสารอนุพันธ์เป็นตราสารทางการเงินที่มีบุคคลตั้งแต่2ฝ่ายตกลงซื้อขายสินทรัพย์ทางการเงินนะคะในปัจจุบันและมีการส่งมอบและชำระราคากันในอนาคตค่ะและเนื่องจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์ในอนาคตนะคะทำให้มีการสร้างและออกแบบเครื่องมือทางการเงินที่เรียกว่าตราสารอนุพันธ์เพื่อใช้ในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้กับนักลงทุนค่ะจากกรณีศึกษาโดยเฉพาะวิกฤตการณ์ทางด้านการเงินครั้งล่าสุดที่เกิดจากความคิดอันแยบยลของบรรดาวิศวกรทางการเงินจากสถาบันการเงินต่างๆที่สร้างตราสารอนุพันธ์ที่มีความซับซ้อนโดยนำสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ต่างๆมารวมกันเป็นก้อนและออกตราสารหนี้ที่ใช้สินเชื่อเหล่านี้เป็นตัวค้ำประกันจากนั้นก็ให้บริษัทจัดอันดับเครดิตประเมินตราสารดังกล่าวว่ามีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ลงทุนได้เพื่อที่จะได้นำตราสารเหล่านี้มาขายทำกำไรอีกต่อหนึ่งและตราสารดังกล่าวก็กลายมาเป็นต้นกำเนิดของวิกฤตซับพรามในปี2008เพราะเมื่อฟองสบู่สังหาริมทรัพย์แตกปัญหาก็ลามไปถึงภาคการเงินผ่านตราสารเหล่านี้หรือในกรณีของประเทศไทยในช่วงที่เกิดวิกฤตการทางด้านการเงินในปี2540นักเก็งกำไรค่าเงินได้ใช้ตราสารอนุพันธ์ประเภทสวอปในการโจมตีค่าเงินบาทจนกระทั่งส่งผลให้ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้ค่าเงินบาทนั้นลอยตัวและส่งผลให้เกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำของประเทศตามมานอกจากนี้อันตรายของตราสารหนี้ยังเกิดขึ้นในระดับหน่วยธุรกิจอย่างเช่นในกรณีของธนาคารแบริ่งส์ซึ่งเป็นธนาคารที่เก่าแก่ที่สุดของอังกฤษล่มสลายลงเนื่องจากนิกลีสันซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ค้าหลักทรัพย์ในแผนกซื้อขายตราสารอนุพันธ์สำหรับตราสารทุนสาขาสิงคโปร์ของธนาคารแบริ่งส์ได้ลงทุนผิดพลาดในการซื้อขายสัญญาล่วงหน้าในดัชนีหลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่นโดยในวันจันทร์ที่16มกราคมพุทธศักราช2538นิกลีสันได้ทำช็อตสตราโดในดัชนีตลาดหุ้นสิงคโปร์และญี่ปุ่นจำนวนมหาศาลเนื่องจากคาดว่าดัชนีหลักทรัพย์ของทั้ง2ตลาดจะไม่มีการเคลื่อนไหวมากนักแต่อย่างไรก็ตามในวันต่อมาได้เกิดแผ่นดินไหวที่เมืองโกเบขึ้นทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของญี่ปุ่นปรับตัวลดลงอย่างมากและส่งผลให้เกิดผลขาดทุนจำนวนมากจนทำให้ธนาคารแบริ่งส์ต้องปิดกิจการไปโดยมีการขาดทุนจำนวนมากถึง827ล้านปอนด์สเตอร์ลิงหรือประมาณ 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวจากบทเรียนดังกล่าวนะคะจะทำให้เห็นว่านอกจากตราสารอนุพันธ์จะมีประโยชน์แล้วยังมีความเสี่ยงที่สามารถเกิดขึ้นได้นะคะนอกจากนี้จากภาวะฟองสบู่ที่เกิดขึ้นถึงสาเหตุหลักๆไม่ได้มาจากทางการเล่นตราสารอนุพันธ์นะคะแต่ตราสารอนุพันธ์ก็อาจจะทำให้เกิดความโลภสำหรับนักลงทุนได้ดังนั้นถ้าหากใครนำตราสารอนุพันธ์ไปใช้ในทางที่ผิดนะคะก็อาจจะเกิดผลเสียต่อเขาได้และมีความโลภและความกลัวในจิตใจในการลงทุนนะคะดังนั้นนักลงทุนจะต้องศึกษาข้อมูลที่ดีก่อนการตัดสินใจลงทุนค่ะนักลงทุนควรจะต้องศึกษาข้อมูลและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากตราสารอนุพันธ์ก่อนการตัดสินใจลงทุนค่ะถ้าใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อได้ที่ Classic Gold Futures ค่ะเบอร์โทรศัพท์02-618-0808หรือทาง www.classicgoldfutures.co.th ค่ะสวัสดีค่ะ